gue mah ke rumah. แล้วก็ไม่เคยทะเลาะกับเพื่อนฝูงยกเว้นเตะก้านคอเพื่อนคนหนึ่งแล้วมันก็ได้เป็นเสสามทวีปแล้วไปตรงนั้นนะเด็กๆเนาะแล้วต่อมาก็ประกอบชีพตามปกติชีวิตไม่เคยเป็นหนี้เงี้ยแต่ไม่เคยมีเงินหรอกไม่เคยมีเงินเก็บมันก็ทุรุทุกังมาตลอดพอมาวันหนึ่งไปยืนฉี่อยู่กลางทุ่งนามันมีอะไรมายิงเหมือนมีหนังสติ๊กมันยิงแป๊กใส่เข้าไปสีข้างงงพองงแต๊กคงจะไม่ได้จำเวลามันไม่รู้ว่าคือเวลาเท่าไหร่รู้ว่าไม่น้อยกว่า5นาทีน่าจะประมาณ15นาทีได้กว่าจะฟื้นตัวว่าอะไรกันว่าเนี่ยมันก็สงสัยงงอะไรกันว่าในเหตุการณ์ตรงนั้นนะเราเคยเรียนหนังสือเนาะนึกถึงเบนจามินแฟรงคลินทันทีอ๋อนี่เหรอเขาเล่นว่าวแล้วไฟฟ้ามันมาถูกมือเขาก็รู้ว่าไฟฟ้าสถิตได้รับมาโดยกลางธรรมชาติเลยขณะที่ฉี่หยุดกึกเลยนะครับแค่นั้นเองจากนั้นไปก็ขับรถไปกลับประมาณ3ชั่วโมงกว่าไปสุพรรณเพื่อที่จะไปเคารพกราบสักการะพระนเรศวรพอขับบนรถ3รอบก็อยู่หลีเนี่ยจู่ก็ไปในก้านทูบขวางก็เลยขับรถกลับทีนี้มานอนประมาณไม่เกิน20นาทีแน่นอนหลุดโลกเนี่ยโลกวันนี้หมุนเนี่ยออกไปเลยก็มีฟีลลิ่งอยู่เท่านั้นนะครับได้คำนี้บอกเราคือโลกเรื่องของเราทันทีเลยเป็นหนึ่งเดียวกับโลกไปเลยตัวนี้นี่ทุกคนมารู้เรื่องโลกไปสารพัดหมดรู้เรื่องของพลังงานเรื่องรู้108รู้ไปจักรวงจักรวาลไปหมดทั้งนี้นี่ก็เลยบอกบางครั้งวันนี้ก็บอกว่าความรู้ก่อนมีตำราก็ได้กันทั้งหลายตำรามันเกิดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนาะไอ้ความรู้ที่ว่านี่มันมีมาก่อนตำราทีนี้ตำราใครจะเขียนเป็นคนแรกอ่ะอันนี้มันก่อนแน่นอนไปรู้หมดละจักรวาลจะรู้ทุกมิติพวกเทพพงองค์อินหาเหวโทษทีเพิ่มมันหมดยุคพูดตอนนั้นแล้วรู้ไหมน้องถึงมนุษย์นี่แหละเจอความเข้าใจนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดพอเข้าใจทุกอย่างมันต้องเข้าใจจึงสร้างเครื่องบินตอนนั้นได้เหมือนกันต้องเข้าใจจึงจะทำรถขึ้นมาได้เหมือนเข้าใจจึงจะใช้มันได้งั้นความเข้าใจนี่เป็นสิ่งสำคัญก็ต้องหาวิธีหาภาษาทีนี้ทำไงจะให้ผู้ฟังเข้าใจนะจะสื่อออกไปครับมันก็มาเลือกภาษาใช้ตามวัยวุฒิทีนี้ภาษาคนแก่ว่าไงคนกลางว่าไงเราผ่านมันเยอะแล้วมัน74ปีแล้วเนี่ยมันก็รู้สึกครับชีวิตจริงเด็กๆรู้สึกยังไงแบบไหนมันก็ไปทั่วหมดแหละสุดท้ายเอ้ยมันคลาดไม่หมดดีมั้ยเนี่ยเพราะฉะนั้นมันถึงเวลาของโลกใบนี้เลยนะที่จะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นในศตวรรษที่21เนี่ยครับผมใช้คําว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ถ้าเป็นการแพทย์ก็การแพทย์อนาคตเห็นผลในปัจจุบันอย่างเงี้ยแล้วก็เทคโนโลยีมันช่วยได้เยอะด้วยครับงั้นต่อไปนี้จะรักษาผ่านหน้าจอเป็นร้อยล้านพันละคนจะบอกเขาทราบเพราะไม่มีทางเลือกอื่นเลยอันนี้มันง่ายมากเพียงแค่เห็นหน้าแค่นี้เองอะเห็นหน้าคุยกันมาเนี่ยแล้วหายเอาเสียเอากระบันเสียอธิบายได้ไหมได้แน่นอนใช่ไหมเมื่ออธิบายได้แก้ไม่แก้ทีนี้อยู่ที่ผู้รับสุดท้ายอยู่ที่ผู้รับผู้ให้เขาให้เต็มร้อยอยู่แล้วไม่มีข้อจำกัดไม่มีเงื่อนไขมันอยู่ในกรอบที่ผู้ให้ไม่มีเงื่อนไขผู้รับก็สอนรับเอาเองครับกระบวนการก็คือแงบอากาศที่ว่าใช้กระบวนการนี้ง่ายๆเป็นยาประจำตัวคือแงบอากาศยาประจำบ้านไม่ต้องเอาไปไม่ต้องใช้ยาประจำโรงพยาบาลเอาไปคืนเขานะก็จริงๆก็แอนตี้นะแอนตี้เคมีคือยาแอนตี้จริงๆครับแอนตี้มากก็ไม่ได้เดี๋ยวจะกลายเป็นมาหัวนอกอีกไม่เป็นไรเพราะเราเห็นว่าเรามีดีสองฝ่ามือกับหนึ่งปากหนึ่งความเข้าใจนะครับเราเชื่อว่าเรามีดีใครจะมาท้าทายก็ทดสอบได้หมดทุกคนเพราะฉะนั้นไม่เหมือนคนอื่นเขาใช้ของกินใช่ไหมฮะของเราไม่ต้องใช้เลยมันมาดิเหนือชั้นมาก
ป็นยุคมันครับรุ่นนี้ที่ต้องคอยรับคอยสืบสานไปแล้วจะเผื่อแผ่รุ่นต่อไปมันเป็นประโยชน์มหาศาลเป็นประโยชน์ต้องสิ่งแวดล้อมผมลงเครื่องบินปุ๊บผมถามว่าฝนตกแล้วผมจะรู้เป็นนัยยะของผมด้วยไปไหนก็เหมือนกันปลายทางในฝนดับไปแล้วเหมือนกันลงพื้นที่ไหนก็ส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นคล้ายๆกันไม่รู้ต้องรู้เองใช่ไหมอาจารย์ครับมันรู้เองมันบอกมันเองเอาต่อไปยังมีอีกหลายอย่างครับธรรมชาตินี่จะบุกตะลุยไปตัวทุกคนแหละกลางทะเลทรายมั่งภูเขาไฟที่มันกำลังคุกกรุ่นอยู่นู่นไปหมดไม่เหลือแล้วพวกโลกเหนือไปให้หมดแล้วก็ตาไปให้หมดเพราะมันไปเรื่องของเพราะธรรมชาติเนี่ยเวลานี้ธรรมชาติถูกทำลายมากมายมหาศาลอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยเป็นตัวทำลายออกซิเจนในอากาศอาวุธนิวเคลียร์ที่มันแตกตัวมันเป็นทุกวันมันใช้ธาตุไฮโดรเจนแตกเปรี้ยงมันกลืนกินออกซิเจนหมดครับ